สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดม็อบปลดแอกประกาศลั่นหากมีการคุกคามนักเรียนนักศึกษาประยุทธ์ต้องไม่มีที่ยืนม็อบประชาชนปลดแอกยุติการชุมนุมประกาศให้เวลารัฐบาลถึงเดือนกันยายนนี้หากไม่มีการตอบรับใดๆขู่จะยกระดับการชุมนุมลั่นหากมีการคุกคามนักเรียนนักศึกษาพลเอกประยุทธ์จะต้องไม่มีที่ยืนในประเทศเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2563เมื่อเวลา 21:50 นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกมาถึงช่วงสุดท้ายเมื่อแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้ชวนมวลชนร่วมกันร้องเพลง Do You Hear The People Sing ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและอังกฤษก่อนที่จะขึ้นปราศัยปิดการชุมนุมโดยแกนนำสองคนคือนายอานนท์นำพาและนายทัดเทพเรืองประไพกิจเสรีทั้งนี้นายอานนท์กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับตนและนักศึกษาที่ออกมาเป็นแนวหน้าขบวนนักศึกษาประชาชนได้ก่อตัวอย่างรวดเร็วหลายคนถูกตั้งข้อหาอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากที่ตนถูกจับก็มีอีกหลายคนถูกจับตามมาคือนายภาริศหรือเพนกวินชิวารักษ์ตอนนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับการใช้อำนาจมืดทุกรูปแบบทั้งกดดันไปยังศาลให้มีการออกหมายจับหมายค้นและจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีขอส่งเสียงดังๆไปยังศาลยุติธรรมขอให้พวกท่านเลือกข้างระหว่างประชาธิปไตยหรือจะอยู่ข้างเผด็จการการต่อสู้ข้อเรียกร้องเบื้องต้นคือการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่พร้อมจะลงชื่อให้มีการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งดีใจการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้สว.ไม่มีวันยอมง่ายๆต่อให้ออกมาพูดด้วยคำที่อ่อนหวานก็อย่าไปเชื่อต้องกดดันให้ถึงที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่หน้าที่ของสว.ที่จะมาบอกว่าควรแก้เรื่องไหนควรเป็นหน้าที่ของส.ส.ร.ที่มาจากทุกอาชีพเข้าสภาเพื่อไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเงื่อนไขที่เผด็จการเสนอมาตอนนี้ก็คือให้แก้ได้เพียงบางมาตราที่ไม่แตะต้องอำนาจที่แท้จริงของเผด็จการแม้มีพรรคการเมืองบางพรรคพร้อมที่จะคุกเข่าอ่อนข้อให้เงื่อนไขเผด็จการขอให้พวกเราช่วยกันเรียกร้องให้พรรคการเมืองนี้ลุกขึ้นไม่ต้องกลัวยุบพรรคเพราะประชาชนจะอยู่เคียงข้างนอกจากนี้จากการชุมนุมของเราตั้งแต่18กรกฎาคมจนมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไปถึงระดับมัธยมซึ่งน้องๆเหล่านี้ถูกคุกคามมากที่สุดที่สำคัญคือด่านหน้าของการชุมนุมคือกลุ่มนิสิตนักศึกษาขณะนี้ข้อเรียกร้องได้รับการขานรับจากประชาชนทั่วประเทศแล้วขอให้ช่วยกันปกป้องถ้าน้องๆเป็นอะไรพลเอกประยุทธ์จะไม่มีที่ยืนในประเทศนี้ด้านนายทัดเทพเรืองประไพกิจเสรีกล่าวว่าเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เห็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดบนถนนราชดำเนินนับตั้งแต่มีคสช.3ข้อเรียกร้องที่เรายื่นคำขาดไปยังรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาประเทศที่เรื้อรังและเป็นทางเดียวที่ไม่ต้องนองเลือดนั้นขอเสนอรถแมพให้ปฏิบัติคือ 1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญในส่วนสว.เพื่อนำ250สว.ออกไปจากรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ2รัฐสภาต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกรัฐสภาขอให้มีการกล้าหาญเปิดทางให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเอาสว.ออกจากสภาและมีส.ส.ร.แล้ว 3. รัฐบาลจะต้องประกาศยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ข้อเรียกร้องนี้ 1. เราจะไม่ยอมรับการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเด็ดขาดพรรคการเมืองไหนที่ไปร่วมต้องหมดอนาคตแน่นอน 2. เราไม่ต้องการทำรัฐประหารถ้ามีเราจะออกมาต่อต้านและถ้าในเดือนกันยายนไม่มีการตอบสนองใดๆจากรัฐเราจะยกระดับการชุมนุมต่อไปจากนั้นแกนนำและแนวร่วมที่มีข่าวว่าจะต้องถูกดำเนินคดี31คนเดินขึ้นบนเวทีโดยนายทัดเทพประกาศขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาชี้แจงว่าใครถูกหมายจับ
ใครถูกหมายเรียกแล้วบ้างโดยให้เวลา5นาทีและขอให้ถือไหมมาให้ดูด้วยแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามที่ผู้ชุมนุมขอทางกลุ่มจึงชวนให้ผู้ชุมนุมลุกขึ้นยืนและตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก่อนที่จะยุติการชุมนุมแยกย้ายกลับเวลาประมาณ 22:41 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังจากยุติการชุมนุมแล้วแกนนำแนวร่วมทั้งหมดที่ถูกหมายเรียกและหมายจับทยอยเดินทางไปที่สน.สำราญราษฎร์เพื่อที่จะขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจม็อบประชาชนปลดแอกประกาศผนึกเสื้อแดงรวมเรียกร้องประชาธิปไตยปิดถนนราชดำเนินเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการชุมนุมโดยกลุ่มบุคคล2กลุ่มบริเวณ2ฝั่งถนนได้แก่1กลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันนำโดยนายสุเมธตระกูลบุญหนูรวมตัวแสดงจุดยืนประมาณ50รายบริเวณหน้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน2กลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยนำโดยนายพัทรพลธนเดชพรเลิศรวมตัวบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาโดยต่างฝ่ายต่างปราศัยในช่วงเวลาเดียวกันต่อมาเวลา 11:50 นาทีนายน้อยสงวนนามสกุลอดีตทหารผ่านศึกจากกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยรายหนึ่งปราศัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาว่าในการทำงานวันแรกก็มีความพยายามปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกของนักศึกษารวมถึงสว250คนที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมากลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยร่วมร้องเพลงเพื่อมวลชนพร้อมชู3นิ้วจากนั้นนายสุวิทย์สงวนนามสกุลปราศัยด้วยภาษาไทยภาคกลางสลับภาษาถิ่นอีสานโดยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดอย่างทำอย่างวันหนึ่งบอกจะรับฟังอีกวันมีตำรวจไปจับนายพาริชวารักษ์หรือเพนกวินที่ผ่านมา6ปีสร้างความเสียหายให้ประเทศ250สว.คือปัญหาใหญ่เพราะมีไว้เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตนขอเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภาขอสนับสนุนม็อบเยาวชนลูกหลานซึ่งล่าสุดเพนกวินที่ถูกจับไหนนายกบอกให้สิทธินักศึกษาในการพูดพร้อมฟังความเห็นต่างแต่กลับมีตำรวจไปจับการบริหารประเทศต้องมองวงกว้างมีวิสัยทัศน์แต่ทุกวันนี้ฉลาดแต่ปากนายสุวิทย์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศทั่วไปมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมทั้งสองฝ่ายมากขึ้นตามลำดับโดยต่างฝ่ายมีการปราศัยอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามแกนนำทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าขอให้มวลชนฝั่งตัวเองอย่าโห่ร้องปะทะกับอีกฝ่ายขอให้เน้นปราศัยแนวคิดเป็นหลักทางนี้บรรยากาศบริเวณทางเท้าถนนราชดำเนินหลวงฝั่งกองสลักเก่ากลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่สนับสนุนประชาธิปไตยมีการนำเสื้อยืดสกรีนข้อความ Hashtag หยุดคุกคามประชาชนแจกฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใส่ในการชุมนุมโดยผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำร่วมจุดปราศัยหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในขณะที่บางส่วนรวมตัวกันปากซอยดำเนินกลางเหนือเพื่อรับแจกอาหารทางนี้มีการแสดงละครใบอิงเหตุการณ์ครั้งวันที่19พฤษภาคมปี2553ซึ่งมีการสลายชุมนุมคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากต่อมาเวลา 13:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังบนถนนราชดำเนินฝั่งหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยมวลชนขยายเขตการชุมนุมลงมาบนพื้นผิวถนนราชดำเนินประชาชนเดินทางเข้าร่วมชุมนุมในฝั่งกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นจนเต็มทางเท้าทะลักลงมาถึงพื้นถนนโดยมีการนำแผงเหล็กกั้นเพื่อความเป็นระเบียบส่วนหนึ่งกระจายตัวไปบนทางเดินทางยาวไปจนถึง
ศึกษาพันพาณิชย์เดิมเกือบทั้งหมดสวมใส่ชุดสีดำขณะที่บางส่วนใส่เสื้อแดงโพกผ้าแดงทั้งแผ่นดินจากนั้นเวลา 14.10 นมวลชนกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยตะโกนว่าประยุทธ์เก็ตเอาท์มีการนำผ้าดิบวางบนพื้นถนนราชดำเนินเขียนข้อความว่าเขตอภัยทานพื้นที่แห่งความเมตตาโดยนายอนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเข้าสังเกตการการชุมนุมได้กล่าวว่าตนยืนยันว่าการชุมนุมสามารถทำได้ตามหลักสิทธิในรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งฉบับปี2560สำหรับการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศในแง่หนึ่งมีความยึดโยงกันในข้อเรียกร้อง3ข้อได้แก่1หยุดคุกคามประชาชน2ยุบสภา3แก้รัฐธรรมนูญโดยแต่ละพื้นที่อาจจะมีประเด็นแทรกเฉพาะเช่นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมการรุกคืบของทหารเป็นต้นซึ่งเราต่างรู้ดีว่าเกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจโดยคสช.ต่อมาเวลา 14:25 นายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินก็ปรากฏตัวหน้าร้านแห่งหนึ่งมวลชนตะโกนว่าเพนกวินเพนกวินเพนกวินคือก้องเวลา 14:30 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลุ่มเสรีไทยพลัสประกาศพร้อมมวลชนว่าไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและเราจะไม่ทนอีกต่อไปนี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์แห่งการทวงคืนประชาธิปไตยตัวแทนกลุ่มประชาชนปลดแอกได้กล่าวบนเวทีว่าพวกตนไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแต่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กันและกันจากนั้นนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดได้กล่าวถึงอุปสรรคในการจัดการชุมนุมในวันนี้ทั้งที่ตนเดินทางไปแจ้งการชุมนุมที่สน.สำราญราษฎร์แล้วและตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งนี้ตนขอให้ผู้ชุมนุมดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันต่อมาเวลาประมาณ 14:40 มวลชนเดินเท้าลงถนนราชดำเนินกลางเต็มพื้นที่กลุ่มประชาชนปลดแอกตั้งเวทีเล็กบริเวณหัวมุมถนนสำนักงานใหญ่องค์การค้าของครุสภาเดิมระหว่างเตรียมตั้งเวทีใหญ่โดยเรียกร้อง3ข้อ1หยุดคุกคามประชาชน2ยุบสภา3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อมาเวลา 15:00 นมีการแสดงโดยศิลปินซึ่งแจกกระดาษสีขาวให้ร่วมกันพับนกเรียกร้องประชาธิปไตยในตอน1กลุ่มประชาชนปลดแอกประกาศว่าขอบคุณคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมในวันนี้ซึ่งขอประกาศว่าเราจะขอร่วมกันผนึกกำลังเรียกร้องประชาธิปไตยดังเช่นที่กลุ่มเสื้อแดงเรียกร้องมาก่อนนอกจากนี้อยากขอให้อย่าผลักไสสลิ่มกับใจเพราะใครๆก็ผิดพลาดกันได้วันนี้หากตาสว่างอยากร่วมทวงประชาธิปไตยขออย่าอายทนเข้าใจดีว่าต้องการความกล้าหาญอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ